20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมนั้นเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต้องใช้ระยะเวลานานนอกจากนั้นนะคะยังต้องใช้การลงทุนสูงแต่ถ้าหากมีการสำรวจพบและผลิตได้นั้นก็จะมีประโยชน์ให้กับเจ้าของประเทศอย่างมากมายค่ะซึ่งประโยชน์จะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามชมกันได้ค่ะคุณผู้ชมครับในการสำรวจปิโตรเลียมในแต่ละครั้งจะเกิดผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผลประโยชน์ทางตรงในการสำรวจปิโตรเลียมคือช่วยลดการนำเข้าปิโตรเลียมโดยจะเห็นได้จากปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 1,130,000 ล้านบาทผลจากการผลิตในประเทศทำให้ลดการนำเข้าพลังงานลงมากเลยทีเดียวครับและมีการสร้างรายได้ในแต่ละปีหลายล้านบาทครับส่วนผลประโยชน์จากการสำรวจปิโตรเลียมในทางอ้อมคือชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นทุนการศึกษาแก่นักเรียนการฝึกอบรมครูอาจารย์การฝึกกีฬาให้เยาวชนการบำรุงรักษาสาธารณกุศลต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนโครงการศึกษาเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นและจะส่งเสริมการจ้างงานในประเทศโดยในแต่ละปีมีการว่าจ้างงานโดยตรงกว่า 20,000 คนและในอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 300,000 คนครับท่านผู้ชมคะการสำรวจปิโตรเลียมนั้นมีทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมแต่ที่แน่ๆนะคะประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเรานั่นเองค่ะกลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.